การ์ตูนแอนิเมชันฟีมอนมอนสเตอร์ยอดคุณหมอสื่อการเรียนรู้สุขภาพในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลคว้ารางวัลสุดยอด e-learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลทำถึงคว้ารางวัลสุดยอด e-learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน Best e-learning award for early childhood จากสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยในงานประกาศผล Bangkok International Digital Content Festival 2024จากผลงานการผลิตสื่อดิจิตอลคอนเทนต์คุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน Fremont Monster ยอดคุณหมอสื่อการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนเสริมสร้างสาระความรู้ด้านสุขภาพสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าใจง่ายหลากหลายภาษาค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพก็ต้องเริ่มจากที่บ้านค่ะแล้วก็เด็กๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องเรียนรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงประมาณ4ขวบแบบเป็นวัยที่เรียนรู้แล้วก็คอนเทนต์ที่เราผลิตนะคะเรามีคอนซัลท์เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลพญาไทเปาโลมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของเด็กหรือสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้และต้องระวังค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆด้วยยุคใหม่ค่ะชีวิตอ่ะจะอยู่หน้าจอค่อนข้างเยอะแล้วในตลาดอ่ะไม่ค่อยมีการ์ตูนของสัญชาติไทยในแง่ของ e-learning สำหรับเด็กประถมวัยค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกอะค่ะก็คือเพราะว่าพอเซิร์ชใน YouTube หรือในท้องตลาดอะจะไม่มีการ์ตูนเวอร์ชันภาษาคัมโบเดียภาษาจีนหรือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เป็นสัญชาติไทยที่มีถึง4ภาษาซึ่งอันเนี้ยเราก็อยากเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กเล็กเรื่องแรกๆในประเทศไทยที่อยากให้แบบคนไทยได้รับรู้ว่าเราก็มีคอนเทนต์เรื่องสุขภาพดีสำหรับเด็กไทยเหมือนกันเหมือนเป็นทางเลือกให้เด็กๆแล้วก็สิ่งที่เราภูมิใจคือการที่เราแบบไปโตที่ข้างนอกก่อนไปส่งประกวดที่สิงคโปร์ได้โกลเด้นอวอร์ดแล้วก็ส่งไปประกวดที่ประเทศอินเดียแล้วเป็นการ์ตูนสัญชาติไทยแล้วมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจแล้วก็คิดว่าอยากแปลการ์ตูนของเราแบบมากกว่าแค่ภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้เป็นทางเลือกของเด็กๆเยาวชนไทยแล้วก็เด็กๆในต่างประเทศด้วยค่ะจริงๆแล้วก็อยากเริ่มต้นจากที่บ้านซึ่งตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณยายหรือคุณลุงหรือแม้แต่ตัวเด็กๆเองให้มีส่วนร่วมในการ educate ให้ความรู้เด็กๆเวลาอยู่หน้าจอ iPad หรือแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบครอบครัวจะได้แบบใช้เวลาด้วยกันเราคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะให้เด็กๆไม่ดูแท็บเล็ตหรือดูโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโลกก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปมากแต่หากว่ามีการ์ตูนน้ำดีแล้วก็มีการสื่อสารที่เป็นสากลที่ไม่ใช่แค่เป็นภาษาไทยหรือสัญชาติไทยเวลาที่เป็นสากลจริงๆมันก็จะทำให้วงการการ์ตูนหรือ e-learning สำหรับเด็กประถมวัยอ่ะมีเขาเรียกว่ามีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆที่จะมาเริ่มผลิตการ์ตูนสำหรับเด็กเล็กมากขึ้นเพราะว่าการ์ตูนสำหรับเด็กเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเซิร์ชดูสัญชาติไทยอ่ะคือน้อยมากค่ะอาจจะยังไม่ถึง3เรื่องในซ้ำใน YouTube ในการสตรีมมิ่งอ่ะนะคะจริงๆสิ่งที่ภูมิใจก็คือเราได้มีการ์ตูนที่มี4ภาษาที่เป็นการ์ตูนสำหรับกระถิ่นวัยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราน่าจะเป็นเรื่องแรกๆกันนะคะที่เรามี4ภาษาภาษาคัมโบเดียภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยและที่สำคัญคอนเทนต์ที่เราครีเอทขึ้นมาค่ะเราได้มีการทำคอนเทนต์กับแพทย์เด็กในด้านต่างๆแล้วก็มีการทำคอนเทนต์ในเอพิโซด2เอพิโซด3จนถึงเราจะทำซีซั่น3ในต่อไปซึ่งสิ่งที่เรารู้สึกคือการซัพพอร์ตจากหน่วยงานราชการและการซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็น้องๆในทีมที่ทำให้แบบมีกำลังใจที่ว่าเราจะทำซีซั่น3ต่อไปค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าแบบทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสู้ต่อไปค่ะก็อย่างที่บอกเป้าหมายก็คือน่าจะทำการ์ตูนซีรีส์3ออกมาแต่ตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นคอนเทนต์ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์จากหลายๆโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนมาเป็นคอนซัลท์และคำปรึกษาเพื่อให้เยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศได้มีคอนเทนต์ดีๆด้านสุขภาพให้เป็นทางเลือกของเด็กๆแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆในสตรีมมิ่งต่างๆที่ทำใหคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในการดูการ์ตูนและให้ความรู้เด็กๆไปด้วยนอกจากดูการ์ตูนเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวค่ะตัวนี้ปล่อยมาได้ประมาณปีครึ่งค่ะประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีค่ะซึ่งอันนี้รับชมได้ช่องทางสตรีมมิ่งที่ YouTube ค่ะที่ Fremont of Monster ได้เลยค่ะซึ่งการ์ตูนอันนี้เป็น
ป็นความภูมิใจของเราจริงๆเพราะว่าเรามาไกลกว่าที่เราคิดมากๆตอนที่เราทำช่วงโควิดค่ะแล้วเราก็เซิร์ชดูการ์ตูนในช่องทางต่างๆแล้วคือไม่มีการ์ตูนด้านสุขภาพสัญชาติไทยเลยการ์ตูนในท้องตลาดมีค่อนข้างเยอะมากแต่คอนเทนต์ที่ผลิตโดยการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็มีการซัพพอร์ตจากหลายๆหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของคลินิคอลมันทำให้คอนเทนต์ของเราสตรองในแง่ของการที่เด็กจะเสิร์ฟเข้าเสร็จเข้าไปแล้วจะดีกับการเรียนรู้ของเขาในวัยที่เขากำลังเริ่มเรียนรู้ค่ะซีซั่น3น่าจะประมาณสักประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีค่ะให้เป็นแบบของฝันเด็กๆค่ะแล้วก็คาดว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์เป็นโรงพยาบาลที่เดี๋ยวเราจะเชิญพี่ๆใหม่อีกทีนึงนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำให้คอนเทนต์ของเราสามารถ explore ไปในวงกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เรามีกำลังใจที่จะเริ่มแบบผลักดันอย่างเต็มร้อยเต็มที่แล้วทั้งๆที่เราทำมาประมาณปีกว่าค่ะเกมมีการปีหน้าค่ะขอบคุณที่ถามค่ะ อยากทำเกมค่ะแล้วก็ถ้าหน่วยงานราชการดูอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบว่าเดี๋ยวเชิญเราไปได้ค่ะเราต้องการสปอนเซอร์ค่ะแล้วก็อยากให้เกมก็จะเป็นเหมือนทางเลือกเด็กๆในเรื่องพัฒนาการเรื่องของสมองต่อยอดต่อไปเพราะมันจะมีเรื่องของสายตาวิธีคิดของเด็กๆเรื่องของสมาธิสั้นจริงๆแท็บเล็ตไม่ได้ทำให้เด็กสมาธิสั้นขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกสำหรับเด็กอะค่ะมาให้คอนซัลท์คอนเทนต์ของเราอะมันจะมีคุณภาพมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะคาดถึงว่าแบบการที่ดูแท็บเล็ตมันไม่ได้สมาธิสั้นอย่างที่คิดเสมอไปจริงๆแล้วถ้าอยากจะเชิญชวนก็คือเซิร์ชคำว่า Fremont of Monster เลยค่ะแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็อาจจะกดเลือกภาษาแล้วมาดูการ์ตูนสัญชาติไทยพูดภาษาเขมรก็น่ารักอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าถ้าเซิร์ชใน YouTube ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นการ์ตูนภาษาเขมรเวอร์ชันเป็นคนไทยพูดภาษาเขมรหรือภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งสิ่งที่อยากให้คือความบันเทิงก่อนค่ะส่วนเรื่องความรู้อะจริงๆแล้วพอเสพไปเรื่อยอะมันจะมีความสนุกแล้วมีข้อคิดเล็กๆที่ไม่ได้ซับซ้อนใช้เวลาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่าลองเปิดดูค่ะแล้วก็ลองเปิดใจแล้วมั่นใจว่าทุกคนจะเอ็นดูและรักซีมอนแล้วก็แอดเดอะแก๊งค่ะขอบคุณค่ะ